สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมที่เข้ามาดูช่องไอแมนนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องมะม่วงนะครับผมวันนี้จะมาพามาดูเรื่องมะม่วงนะครับที่มันเอาสารอาหารมาให้ลูกไม่เพียงพอนะครับที่ว่าไม่เพียงพอเพราะว่านี่ครับพี่น้องดูครับนี่ครับสารอาหารส่งมาให้ลูกไม่พอนะครับเนาะก็เลยเกิดอาการลูกพิการไปทั่วเลยครับผมนี่ลูกมันพิการนะครับสารอาหารไม่พอให้ลูกมันกินเนาะสาเหตุก็คือนี่ครับแมลงแทะมันตอนที่มันกำลังติดช่อเนาะมันแทะเอาผิวออกไปหมดเลยครับนี่มันเป็นแมลงอะไรผมก็ไม่รู้นะครับเนาะมันแทะกินแต่เปลือกนะครับพี่น้องนี่แทะกินแต่เปลือกไปทีนี้ลำต้นก็ส่งอาหารขึ้นไปข้างบนไม่พอนะครับอาจจะส่งไปได้นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ลูกกินเยอะนะครับลูกกินหลายเนาะสรุปแล้วก็ผลิตอาหารให้ลูกไม่พอครับลูกก็เป็นพิการกันไปนะครับพี่น้องนี่แหละสาเหตุจากการที่มันไม่ดีนะครับลูกไม่ดีนะครับมันจะบิดๆงอๆเหลืองๆไปหมดเลยครับนี่ครับแล้วก็ต้นที่ดีๆมันก็ไม่ติดช่อเนาะดันมาติดเอาตรงที่แมงแทะนะครับพี่น้องแมงแทะมันก็เลยเกิดอาการแบบนี้นะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นมะม่วงโชคอนันต์นะครับโชคอนันต์ปีนี้ก็ไม่ได้ลูกนะครับไม่ได้เยอะเท่าที่ควรเนาะก็พอได้กินบ้างแต่ไม่เยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบาใต้นะครับที่ผมมาทาบเข้าไว้นะครับพี่น้องนี่ขึ้นมาสูงนี่แหละปีหน้าก็น่าจะได้กินแล้วล่ะพร้อมต้นแม่มันได้กินไปแล้วเนาะกิ่งที่ผมเอามาเนี่ยโอเคครับพี่น้องวันนี้ก็มาดูสาเหตุที่มะม่วงพิการนะครับมะม่วงพิการเพราะว่าแม่ส่งอาหารให้ลูกไม่พอนะครับผมปัญหาคือแมงแทะนะครับผมโอเคครับพี่น้องคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ